วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Sport Today ครับนี่ยังอยู่ในเทศกาลของช่วงเทศกาลปีใหม่วันหยุดยาวอยู่นะครับวันนี้วันศุกร์ที่2มกราคมครับ2558ครับช่วงหัวค่ำแบบนี้ครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งครับมาติดตามบทสรุปครับของวงการกีฬาในช่วงรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับคุณชิดพรและผมพิยุทธครับครับผมแล้วก็ไล่ย้อนสรุปเรื่องราวของตลอดปี2014นี่เกาะมาตั้งแต่วันที่31วันที่1 2วันผ่านมาเนี่ยวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยหลากหลายเรื่องราวที่ยังอยู่ในความทรงจำยังอยู่ในความน่าสนใจซึ่งเชื่อมโยงมาถึงการแข่งขันในช่วงระหว่างฤดูกาลนี้ด้วยครับรวมไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศครับช่วงแรกติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับวันนี้เรานำเสนอเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมของนักเตะนะครับเราเริ่มจากลีกเกาโชซเรียของอิตาลีครับฤดูกาล2014ถึง2015ก็ถือว่ามีการซื้อนักเตะที่โดดเด่นกว่าทุกๆปีเหมือนกันครับเนื่องจากว่าบรรดาสตาร์ดังหลายคนได้ย้ายมาเล่นให้กับทีมใหญ่ๆครับเราไปเริ่มดูกันว่าทีมระดับท็อป5ของเซเรียอามีการเสริมทัพที่ดีและน่าสนใจขนาดไหนครับเริ่มจากแชมป์เก่าครับยูเวนตุสฤดูกาลนี้พวกเขามีการเสริมทัพที่โดดเด่นเหมือนกันครับโดยเฉพาะการดึงพาทริกเอฟราแบ็คไซด์ตัวเก่ามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว1,500,000 ยูโรครับนอกจากนี้ก็ยังได้ศูนย์หน้าชั้นดีอย่างอัลเบโรโมโรต้าครับดาวรุ่งจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมด้วยค่าตัวที่พวกเขายอมทุ่มเป็นเงินถึง20,000,000 ยูโรเลยทีเดียวก็ทำให้การเข้ามาของทางอัลเบโรโมโรต้าเนี่ยส่งผลให้ยูเว่เองก็ต้องปล่อยศูนย์หน้าออกไปคนหนึ่งเหมือนกันก็คือฟาบิโอควายาเรล่าย้ายไปเล่นให้กับโตริโน่ครับนอกจากนี้ก็ยังได้ตัวของโรมูโลจากเวโรนาบวกกับโรเบโตเปเรล่ามาเสริมทีมอีกด้วยครับซึ่งผลงานล่าสุดของยูเวนตุสก็ถือว่ายังมาได้นิ่งยังมาได้ตามมาตรฐานของตัวเองช่วงพักครึ่งฤดูกาลพักหนีหนาวอยู่ในขณะนี้เนี่ยยูเวนตุสก็ถือว่าครองจากฝูงได้ตามคาดนะครับใช่ครับโรม่าก็ยังเบียดเข้ามาติดยูเวนตุสไม่ได้ในเกมนั้นสุดท้ายไล่มาแต้มให้ใช่ครับไปเล่นแล้วเสมอกับมิลานใช่ครับในเกมนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเอาเราไปดูโรม่าซะหน่อยโรม่าซึ่งเป็นรองแชมป์เมื่อฤดูกาลก่อนนะครับพวกเขาก็ยังคงขับเคี่ยวกับยูเวนตุสเหมือนเดิมนะครับการเสริมทีมที่โดดเด่นของพวกเขาก็คือการดึงตัวแอชลีย์โคจากเชลซีมาแบบไร้ค่าตัวนะครับเพิ่งได้ฉลองวันเกิดครบรอบ34ปีเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่นะครับสำหรับแอชลีย์โคอีกคนนึงก็เป็นฮวนมาเนลอิตูเบ้จากเวโรนาค่าตัวแพงเลยนะครับ22,000,000 ยูโรนอกจากนี้ก็มีทั้งมาปูยองก้าเอ็มบีว่าจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเดวิดแอสโตรีจากกายารีเออร์บี้เอมานูเอลสันมาเป็นอะไรสำรองครับผลงานล่าสุดพวกเขาก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นรองแชมป์ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกครับผมก็ตัวหลักๆที่เสียไปก็คือเบดี้เบนาเตียใช่ครับอยู่กับบาเยิร์นก็ถือว่าขายกองหลังรายนี้ไปได้หลายตังค์อยู่เหมือนกันครับไปดูทีมเอซีมิลานกันบ้างครับมิลานเนี่ยโอ้พักหลังได้สร้างชื่อมาจากการเป็นทีมที่ลงทุนน้อยแต่ได้ว่าได้นักเตะดังมาหลายคนเริ่มจากเรื่องของโค้ชนี่ก็หวือหวาเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนโค้ชครับได้ฟิลิปโปอินซากิอดีตหัวหอกของพวกเขากลับเข้ามาทำงานในฐานะกุนซือใหญ่ของทีมนะครับโดยทางเอซิมิลานตั้งเป้าในการลุ้นขอจบ3อันดับแรกของตารางให้ได้เพื่อชิงโควต้าไปยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ครับพวกเขาเองก็ได้การเสริมทัพที่หวือหวาอีกรายนึงก็คือเฟเดโรตอเรสครับดึงตัวมาจากทีมเชลซีด้วยสัญญายืมตัวแต่ว่าผลงานของตอเรสถือว่าสอบไม่ผ่านเลยครับในครึ่งซีซั่นแรกแถมยังฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะตกต่ำครับนอกจากนี้สิ่งที่เอซิมิลานดูแล้วเสริมเข้าที่เข้าทางหน่อยก็คือได้ผู้รักษาประตูครับดีโก้โลเปสมาจากเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวเลยด้วยครับแล้วเจ้าตัวก็ยึดเป็นมือหนึ่งของทีมอยู่ในเวลานี้นอกจากนี้ก็ยังได้มาโกฟานกิงเคิลครับที่ยืมตัวมาจากเชลซีรายหนึ่งเท่ากับว่าทั้งปีเนี่ยทางเอซีมิลานได้นักเตะระดับบิ๊กเนมมาเสริมทัพหลายรายแบบไม่ต้องเสียค่าตัวเลยด้วยซ้ำไปครับได้บิ๊กเนมมาเดี๋ยวทำไปทำมาก็มาเจอของดีอย่างโบราเวนตูล่านะครับสำหรับเอซีมิลานในช่วงท้ายปีนะทำไปทำมาก็มาเจอหน้าเป้าแบบนี้นะไปดูอินเตอร์กันบ้างอินเตอร์ครับมีเป้าหมายในการไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยวอเตอร์มาซีได้โดโดนะฮะได้โดโดแบ็กซ้ายมาจากโรม่าค่าตัว 7.8 ล้านยูโรรวมถึงการยืมตัวปาโบออสวาโดมาจากซอแฮมตันยานเอ็มวิล่าที่ยืมมาจากรูวินคาซานและที่โดดเด่นที่สุดก็คือเนมันยาบิดิชโดดเด่นนี่คือบิ๊กเนมนะครับในการดึงมาสู่ทีมแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีเท่าไหร่สำหรับเนมันยาบิดิชที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดครับแต่การเสริมทีมของพวกเขาก็ถือว่าผลงานไม่เข้าตาเท่าไหร่ครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีมากจนกระทั่งวอเตอร์มาร์ซารีถูกปลดออกจากทีมตอนนี้กุนซือเปลี่ยนมือมาเป็นโรเบโต้มันชีแล้วมันชีก็เปลี่ยนโฉมหน้าเกมรับของอินเตอร์ใหม่ซะด้วยเปลี่ยนระบบการเล่นด้วยซ้ำไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าอินเตอร์มิลานก็ถือว่ายังไม่ดีนักในช่วง 3-4 เกมแรกของโรเบโต้มันชีเพิ่งชนะเกมเดียวเองครับไปดูอีก1ทีมซึ่งในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยควบพื้นที่แชมเปี้ยนลีกในเกาโชมาตลอดก็คือทีมนาโปลีกันบ้างนะครับนาโปลีโค้ชไม่เปลี่ยนครับยังเป็นราฟาเอลเบนิเตสเหมือนเดิมก็ทีมก็ตั้งความหวังว่าจะมีสิทธิ์ได้เบียดลุ้นแชมป์กับพวกโรม่าพวกยูเว่บ้างปีนี้ได้นักเตะฝีเท้าดีมาครับพวกเขาดึงตัวมิชูครับศูนย์หน้าสเปนด้วยสัญญายืมตัวจากทีมสวอนซีซิตี้เข้ามาร่วมทีมแต่ปรากฏว่ามิชูเองก็ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่อีกรายหนึ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยถือว่าลงสนามสม่ำเสมอก็คือโจนาธานเดกุสมันนะครับมิดฟิลด์จากบีเรียลนอกจากนี้ก็ได้วอเตอร์กาการ์โน่ครับมิดฟิลด์พันดุมาเสริมแนวรับจากทีมปาม่าด้วยแต่เพียงแต่ว่าในช่วงพ้นครึ่งฤดูกาลไปผลงานของพวกเขาก็ไปมีช่วงที่ฟอร์มการเล่นไม่เสมอต้นเสมอปลายครับบทจะแผ่วแล้วก็หลุดเสมอติดๆกันมาหลายเกมเหมือนกันก็เลยทำให้นาโปลีก็ถูกมองว่าปีนี้สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ลุ้นแชมป์เหมือนเดิมครับนอกจากนี้ครับในช่วงฟุตบอลทูเดย์ครับเราจากเรื่องของกัลโชเซดาครับเราไปดูลาลิก้าของสเปนกันบ้างครับวันนี้เราจะมีรายงานพิเศษเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับพูดถึงดีลการซื้อขายนักเตะของฝั่งลาลิก้าของสเปนกันครับไปดูกันนะครับว่าในฤดูกาล2014ถึง2015เนี่ยมีการเสริมทัพอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะทีมลุ้นแชมป์อย่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดวันนี้เรารวบรวม10อันดับที่น่าสนใจครับเราเริ่มต้นกันด้วยอันดับ10ถึงอันดับ6กันก่อนครับฟุตบอลลาลีกาสเปนเดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลวันนี้เรามาสรุป10สุดยอดดีลลาลีกาสเปนที่มีส่วนในการกำหนดว่าแชมป์จะอยู่ในมือใครระหว่างแชมป์เก่าแอตเลติโกมาดริดเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาหรือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยวันนี้ทางรายการจะพาไปไล่เรียงในลำดับที่10ถึง6กันเลยครับอันดับที่10เคเลอร์นาบาสเคเลอร์นาบาสเป็นผู้สาวประตูที่ดีที่สุดของลาลิก้าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้โชว์ฝีมือที่เหนียวและหนึบในเวิลด์คัพ2014กับทีมชาติคอสตาริกาตอนนี้เขาต้องมาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับอิเกคาซิยาสกับตำทีมราชันชุดขาวในการป้องกันประตูที่เบอร์นาเบลโดยเขาย้ายมาจากเลบันเต้โดยค่าตัว10ล้านยูโรลำดับที่9มาร์กอันเดร์เตอร์สเตเกนวิกตอร์มาลเดสยืนเฝ้าเสาให้กับบาร์เซโลนามากว่า10ปีจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวหลังเป็นแชมป์หลายต่อหลายรายการทำให้บาซ่าได้ดึงตัวเอาเตอร์สเตเกนเข้ามาแทนที่ด้วยจำนวนเงินที่สูงถึง12ล้านยูโรโดยเสียให้กับบอรุสเซียมือนเช่นกัดบักลำดับที่8เจเรมี่มาติเยอร์หลังจากที่บาร์เซโลนามีกองหลังให้ใช้งานน้อยเหลือเกินทำให้พวกเขาต้องรีบผ่าตัดแนวรับโดยการลงทุนซื้อมาติเยอร์มาจากบาเลนเซียทุ่มทุนสร้างกว่า20ล้านยูโรเช่นเดียวกับโทมัสแฟร์มาเล่นจากอาร์เซนอลถึง19ล้านยูโรที่ต้องเสียให้กับทีมปืนใหญ่ทว่าปราการหลังเบลเยียมยังมีอาการบาดเจ็บทำให้มาติเยอร์ต้องลงจับคู่กับเคราตปีเก้แทบจะตลอดทั้งครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาลำดับที่7แยนโอบลักฤดูกาลที่แล้วที่ติโบคูตัวคือกุญแจสำคัญในการพาแอตเลติโกมาดริดเถลิงชัยเป็นแชมป์ลีกแต่ตอนนี้คูตัวเดินทางกลับไปเล่นให้กับเชลซีทำให้ทีมแชมป์ลาลีก้าต้องลงทุนควักเงินกว่า16ล้านยูโรส่งให้กับเบนฟิก้าเพื่อแลกตัวนายทวารสโลวีเนียรายนี้หลังจากที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสในฤดูกาล2013ต่อ2014ลำดับที่6อีวารากิติชนับว่าเป็นก้าวที่สำคัญของรากิติชในการไปเติมเต็มแผงกองกลางให้กับบาร์เซโลนาแทนที่การจากไปของเชฟฟาเบกัสและเขาได้เล่นร่วมกับมิดฟิลด์ชุดแชมป์โลกของทีมชาติสเปนไม่ว่าจะเป็นอันเดรส อิเนสตา ชาบี เฮอร์เนเดสรวมทั้งเซกิโอ บุสเกตขณะที่ฤดูกาลที่แล้วกองกลางทีมตราหมากรุกช่วยเซบีย่าคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกในฐานะกัปตันทีมด้วยเหตุผลดังกล่าวบาร์ซ่ายอมเสียเงินกว่า21ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวจอมแอสซิสชั้นเลิศเข้ามาสู่ทีมทั้งหมดก็คือ5อันดับจาก10สุดยอดดีลลาลีก้าส่วน5อันดับแรกจะเป็นใครกันบ้างติดตามได้ในตอนต่อไปครับจากอันดับ10ถึง6ไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราไปเข้าดาวกันต่อครับไปนับกันต่อครับว่าการที่เรียกว่าเป็นสุดยอดดีลของลาลีก้าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอันดับ5ถึง1
ป็นนักเตะคนไหนกันบ้างครับในการย้ายไปเสริมทัพที่น่าสนใจมากๆครับเราเดินมาถึงเครื่องใจกันแล้วครับสำหรับ10สุดยอดดีลลาลีกาตอนนี้ทางรายการ Sport Today นำท่านผู้ชมมาดูลำดับ1ถึง5สุดยอดการย้ายทีมที่จะมีส่วนช่วยในการลุ้นแชมป์ลาลีกาประจำฤดูกาลนี้กันครับตามกันต่อลำดับที่5มาริโอมานซูคิชอาเลติโกมาดริดจำเป็นต้องหากองหน้ามาทดแทนการจากไปของเดียโก้คอสตาพวกเขาจัดการคว้าตัวมาริโอมานซูคิชมาช่วยป้องกันแชมป์ให้ได้โดยดาวยิงโครแอตย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกโดยจำนวนค่าตัว22ล้านยูโรโดยตอนนี้มาซูคิชยิงไปแล้วถึง6ประตูลำดับที่4โทนี่โครสพาทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014สมหวังให้อินซีเล็กเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจากนั้นเขาแพ็คกระเป๋าสัมภาระย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกไปยังเรอัลมาดริดพร้อมสัญญา6ปีโดยคว้าตัว25ล้านยูโรและจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาโครสถือเป็นสุดยอดเพลย์เมคเกอร์ที่เรอัลมาดริดจะขาดไม่ได้เลยทีเดียวลำดับที่3อองตวนคริสมันแชมป์ลาลีกาเสริมทีมได้เยอะเหมือนกันแต่การลงทุนที่แพงที่สุดก็คือการซื้อตัวอองตวนคริสมันปีกทีมชาติฝรั่งเศสโดยแอตเลติโกมาดริดยอมลงทุนถึง30ล้านยูโรเพื่อแลกดาวซันโบสูงสุดของเรอัลโซเซดาดที่ปีที่แล้วยิงไปถึง19ประตูลำดับที่2ฮาเมสโรดริเกสมิดฟิลด์รายนี้แจ้งเกิดได้อย่างเป็นทางการในเวิลด์คัพที่บราซิลทัวร์นาเมนต์นี้เขาครองดาวซันโวยิงถึง6ประตูให้กับทีมชาติโคลัมเบียกระทั่งได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดที่จ้องตาไม่กระพริบซึ่งราชาชุดขาวยอมจ่ายเงินกว่า80ล้านยูโรให้กับโมนาโกเพื่อดึงมิดฟิลด์วัย23ปีรายนี้มาเยือนโมนาเบลและเซ็นสัญญาเป็นเวลาถึง6ฤดูกาลลำดับที่1หลุยส์ซัวเรสหลังจากที่ซูเรสพ้นโทษแบนเพราะไปกัดไหล่ของโจโจ้เคียรินี่ช่วงฟุตบอลโลกเขากลับมาลงสนามได้แล้วซึ่งทีมยักษ์ใหญ่จากคาตาลันจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลถึง81ล้านยูโรเพื่อซื้อดาวยิงอุรุกวัยรายนี้มาเสริมคมและกองหน้าวัย27ปีเซ็นสัญญาถึง5ปีทั้งหมดก็คือ10สุดยอดดีลลาลีกาผมต้องตามกันต่อนะครับว่าบรรดานักเตะที่เข้ามาระดับทีมท็อปแบบนี้จะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนและใครจะมีส่วนร่วมพาทีมต้นสังกัดคว้าแชมป์ไปได้และที่สำคัญเดือนมกราคมที่จะมาถึงใครจะเป็นสุดยอดบิ๊กดีลรายต่อไปของลาลีกาติดตามชมกันได้ที่นี่ Sport Today ครับนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปนะครับมีชั้นเกาโชซิลานะครับภาพรวมในรอบปีแล้วก็การซื้อขายของนักเตะในศึกลาลิก้าของสเปนนะครับพักคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรามีสกู๊ปที่เรารายงานไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วมาฝากกันครับเราย้อนไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับทีมงานรายการสปอร์ตทูเดย์ของเราได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศ WTA Final รวมไปถึงสถานที่จัดการแข่งขันต่างๆช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ